ที่จีนกันบ้างนะคะไปดูสำนักข่าวต่างประเทศอย่างของซินหัวเขาก็รายงานเรื่องของบรรยากาศการประชุมย้อนกลับไป20พฤศจิกายนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนเนี่ยก็ได้มีการพบปะหารือทวิภาคีเต็มคณะกับทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยที่ทำเนียบรัฐบาลก็เป็นอีกหนึ่งประเทศแล้วก็มีคนจับจ้องด้วยว่าผลการหารือจะเป็นอย่างไรซึ่งในส่วนของผู้นำจีนเองก็แสดงความยินดีต่อการที่ไทยเนี่ยประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคครั้งที่29แล้วก็มีการเน้นย้ำถึงมิตรภาพอันยืนยาวนับพันปีระหว่างจีนกับไทยสายสัมพันธ์ฉันพี่น้องระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศนะคะสีจิ้นผิงได้บอกว่าห่วงยาม10ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่การสถาปนาเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านจีนและไทยมิตรไมตรีดั้งเดิมระหว่าง2ประเทศงอกงามต่อเนื่องความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและสายสัมพันธ์ทวิภาคีเข้าสู่ขั้นใหม่ของการพัฒนาแล้วก็ทางจีนเองก็บอกว่ายินดีผลักดันมิตรภาพแสนพิเศษระหว่างจีนและไทยซึ่งมีความใกล้ชิดสนิทสนมดังครอบครัวเดียวกันโอ้โหนะการใช้คำเนี่ยนะการใช้คำเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งมากเหมือนกับในกรณีของศาลของท่านมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียนะครับใช้คำว่าเฟลลี่คันทรีนะครับอันนี้มีความสัมพันธ์ดุจครอบครัวเดียวกันแล้วก็มีบางประโยคที่เขาแปลด้วยนะว่าไทยจีนเหมือนพี่น้องกันเขามีคำนี้ด้วยนะจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งก็มีการพูดหลายครั้งบนเวทีด้วยนะคะซึ่งถ้าไปดูในส่วนของตรงนี้นะคะเราถอดคำพูดออกมาซึ่งเป็นคำพูดของท่านสีจิ้นผิงที่พูดถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็พูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนคือถ้าย้อนกลับไปว่านโยบายของทางรัฐบาลเองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ฉันจำได้นะเข้ามาช่วงแรกๆเลยท่านมองถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนแล้วก็หยิบเอาโมเดลของจีนมาใช้เพราะว่าจีนเองเนี่ยเขาแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศเขาได้ซึ่งปรากฏว่าวันที่19ทางท่านสีจิ้นผิงเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนแล้วก็เรื่องของการทำงานของนายกรัฐมนตรีโดยอันนี้เป็นในส่วนของภาพกราฟิกของ New Paper Today นะคะบอกว่าทราบว่านายกคิดถึงแต่ประชาชนมีแนวคิดแก้ปัญหาประชาชนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขอชื่นชมอย่างมากรัฐบาลไทยได้แก้ปัญหาโควิดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชื่นชมนะโควิดแล้วก็ปัญหาอื่นๆประสบความสำเร็จด้วยดีเชื่อว่าทุกฝ่ายจะสามัคคีร่วมมือกันเพื่อ นำไปสู่ผลประโยชน์แห่งชาติในระยะยาวสีจิ้นผิงกล่าวถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยค่ะ